วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาวสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่26เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่ากลิ่นม็อบมาแล้วเนื้อหาใจความเริ่มต้นจากคำถามในวงสนทนาระหว่างคุณสันสตอร์แมนผู้ที่เขียนคอลัมน์นี้นะครับกับเพื่อนๆของเขาคุณสันเริ่มต้นบอกว่ามึงพนันกับกูไหมเอาสิกูว่าแอปทักษะออนกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยต้องแต่งงานกันถ้าไม่ต้นก็กลางปีหน้าผมก็ยิ้มแล้วผมก็ตอบเพื่อนไปในขณะที่เพื่อนเนี่ยรีบบอกปัดเลยนะครับบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โว้ยกูไม่ได้พนันเรื่องดาราแม่ไม้ลูกติดกับแฟนใหม่ไม่ใช่แต่กูจะพนันว่านักโทษเทวดาเนี่ยยังสถิตอยู่วิมานชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากนะผมก็เลยยังเชิงกลับไปครับผมก็อ๋อแล้วมึงก็เดิมพันข้างไหนล่ะอยู่หรือไม่อยู่เพื่อนผมก็ตอบกลับมาบอกว่ากูเอาฝ่ายไม่อยู่ก็แล้วกันผมใคร่รู้ครับผมก็เลยถามว่าไหนมึงช่วยบอกเหตุผลหน่อยสิว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อนก็ไม่ได้อิดออดที่จะตอบนะครับมันตอบว่าอย่างนี้อัครมหาเศรษฐีอย่างนายทักษิณมีหรอวะที่จะยอมนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าหากว่าอาการขั้นโคม่าถึงขนาดที่ต้องพักรักษาตัวเนิ่นนานตั้ง120กว่าวันเข้าไปแล้วเนี่ยกูไม่เชื่อหรอกว่าลูกหรือว่าเมียเก่าจะไว้วางใจเชื่อมือหมอแล้วไม่คิดจะย้ายไปรักษาโรงพยาบาลอื่นกูไม่เชื่อแล้วกูก็ไม่เชื่ออีกว่านายทักษิณเนี่ยจะยอมนอนอยู่แต่ในห้องแคบๆโดยเฉพาะห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลนานตั้ง4เดือนนะเว้ยผมก็เลยถามเพื่อนกลับไปว่ามึงมั่นใจนะก่อนที่จะต่อความครับบอกว่าถ้ามึงมั่นใจอย่างนี้เนี่ยกูก็เห็นจะต้องเชื่อมึงว่ะแล้วมึงก็ในเมื่อมันไม่มีความเห็นต่างการพนันมันย่อมไม่เกิดแต่ถ้าเกิดมึงอยากพนันมึงอยากกินเบี้ยกูให้ได้เนี่ยมึงกล้าพนันกับกูมั้ยล่ะงานเนี่ยต้องมีคนติดคุกชดใช้กรรมผมถามไปอย่างนี้แหละครับเพื่อนผมมันก็ตอบบอกแง่อยู่แล้วแล้วมันก็หัวเราะคล้ายๆกับจะสะใจยังไงก็ไม่รู้นะครับก่อนที่มันจะถามผมกลับมาบอกว่าแล้วมึงพนันกับกูไหมว่าเรื่องของนักโทษเทวดาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีม็อบลงถนนแน่ๆผมก็ตอบกลับไปว่ากูว่าไม่นะเพราะว่าพวกที่ต่อต้านระบอบทักษิณเนี่ยตอนนี้ก็อ่อนแรงโรยรากันไปหมดแล้วอีกอย่างนึงทุกคนก็เข็ดและกระท้อกับการต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่สุดท้ายต้องมาเจอคดีความกันทั้งเข้าคุกทั้งโดนอายัดทรัพย์คงไม่มีกระจิกกระใจที่จะไปสวมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆแล้วก็ลงไปเดินกลางถนนตากแดดตากฝนอีกแล้วนะมั้งเพื่อนผมมันก็เลยย้อนกลับมาด้วยสีหน้าที่จริงจังเลยนะครับมันบอกว่าอ่ะทางงานได้เสียมึงพนันกับกูมึงถือข้างไม่มีม็อบส่วนกูถือหางมีม็อบก็แล้วกันผมก็เลยถามมันกลับไปนะครับบอกว่ามึงเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นมันก็ตอบผมว่าตั้มพิชิตแกนนำคปท.ไงกูเนี่ยติดตามเฝ้าดูการต่อสู้ของพิชิตมาโดยตลอดนะเว้ยกัดไม่ปล่อยจริงๆนะแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกมึงเคยดูก็แล้วกันเอาละครับหลังจากที่คุยกันในวงข้าวกับเพื่อนมาถึงเมื่อวานนี้ผมก็เห็นข่าวคุณตั้มพิชิตชัยมงคลพร้อมด้วยมวลชนเนี่ยเขาพากันไปชุมนุมที่บริเวณทางเท้าด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเพื่อไปกดดันรัฐบาลว่าจะต้องชี้แจงกรณีการพักรักษาตัวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วพิชิตเนี่ยก็บอกกับสื่อบอกว่าการต่อสู้และการทวงถามความยุติธรรมจะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้อีกกลุ่มคปท.กำลังจับตาดูว่าหลังจากครบกำหนด120วันไปแล้วเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วไปรักษาตัวที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อไรและถ้าทราบวันเวลาชัดเจนก็จะนัดมวลชนชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ขอเชิญนะครับให้ประชาชนเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบเข้ามาร่วมชุมนุมกันอีกด้วยนะครับนี่เป็นคำพูดของพิชิตนะครับดูท่าสงสัยผมจะต้องเสียพนันให้เพื่อนละกระมังแต่เอานะผมก็ยังมั่นใจเหมือนกับที่รัฐบาลคุณเศรษฐากำลังมั่นอกมั่นใจอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องของนักโทษเด็ดขาดทักษิณเนี่ยจะไม่มีเหตุอันใดที่จะทำให้รัฐนาวาลำนี้ต้องอับปางลงก่อนเวลาอันควร
ถึงได้เห็นทั้งนายกรัฐมนตรีเห็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยด่าหน้ากันออกมาปกป้องแก้ตัวแก้ต่างคล้ายกับมีเจตนาท้าทายยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เอาละเพื่อไม่ให้เกิดอาการมวนท้องขึ้นมานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยน่าจะถ่ายรูปจากบ้านจันส่งล่าเอามาเผยแพร่ให้มันดูได้รู้รอดไปเลยนะครับม็อบจะมีหรือไม่มีเนี่ยก็จะได้เห็นกันยังไงล่ะครับ